เราต้องการซีดานไปทำไมในเมื่อเรามีทีมเชอร์วูดอยู่แล้วสวัสดีครับฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ1ทศวรรษแห่งการรอคอยของกุหลาบไฟในตำนาน Blackburn Rover ประโยคสุดคลาสสิกนะครับเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานั่นเป็นคำพูดของแจ็ควอลเกอร์อดีตประธานสโมสรของ Blackburn Rover ที่เคยพูดกับเคนนี่ดัลกลิชกุนซือของทีมณเวลานั้นหลังจากที่เขาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาล1994ถึง1995หลังการคว้าแชมป์ของ Blackburn ในครั้งนั้นนะครับทำให้เคนนี่ดัลกลิชต้องการที่จะเสริมทีมเพื่อความแข็งแกร่งและก็ต่อยอดความสำเร็จออกไปแต่ในทางกลับกันครับทางแจ็ควอลเกอร์รู้สึกเหมือนตัวเองนี่เล่นเกมจบแล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเป็นที่เรียบร้อยและเขาเองก็หมดความกระหายไปในที่สุดโดยประโยคที่เขาพูดนั้นนับว่าเป็นประโยคที่คลาสสิกตลอดการแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวเพราะใครจะคาดคิดล่ะครับว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาซีเนดินซีดานจะกลายเป็นสุดยอดนักเตะของโลกแต่อย่างว่าแหละครับคนมันไม่ใช่เนื้อคู่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่คู่กันนะครับและนั่นก็คือความสำเร็จเดียวของทีมกุหลาบไฟ Blackburn Rover ของ Jack Walker เพราะในเวลาต่อมาเขาได้เสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคมปี2000ในขณะที่เขามีอายุ71ปีนับจากนั้นมานะครับทีมกุหลาบไฟก็ค่อยๆสารวันเตี้ยลงจนกลายเป็นทีมเล็กๆที่เหลือแต่ชื่อให้คนจดจำ Blackburn นะครับต้องตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชั่น1ในปี1999ในฤดูกาลนั้นนะครับพวกเขาจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่19ของตารางพรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาตกชั้นไปได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะในฤดูกาล2000ถึง2001 Blackburn ในยุคของแกรมซูเนตก็สามารถคว้ารองแชมป์ในศึกดิวิชั่น1ได้ทำให้พวกเขาได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงแต่การกลับมารอบนี้ของ Blackburn มันไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาพวกเขาทำได้เพียงแค่ประคองตัวให้อยู่รอดบนเวทีพรีเมียร์ลีกเท่านั้นและในที่สุดฤดูกาล2011ถึง2012Blackburn ก็ต้องกลับไปเล่นในดิวิชั่น1อีกครั้งซึ่งตอนนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น1เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วหลังจากที่สตีฟคีนนะครับกุนซือในเวลานั้นทำทีมจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่19ของตารางพรีเมียร์ลีกทำให้ Blackburn ต้องตกชั้นไปอีกครั้งนึงซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ Blackburn ก็ไม่เคยกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกเลยแถมยังเคยร่วงลงไปถึงลีกวันมาแล้วด้วยนะครับในฤดูกาล2017ถึง2018หลังจากที่ Blackburn จบอันดับที่22ในศึกดิวิชั่นแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2016ถึง2017 Blackburn นะครับร่วงลงไปเล่นในศึกลีกวันได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเพราะในฤดูกาล2017ถึง2018 Blackburn สามารถคว้ารองแชมป์ในศึกลีกวันได้และสามารถกลับขึ้นมาเล่นในดิวิชั่นแชมเปี้ยนชิพได้อีกครั้งนึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเองก็ยังคงไร้วี่แววนะครับที่จะหวนคืนสู่พรีเมียร์ลีกเพราะพวกเขาจบฤดูกาลด้วยอันดับเลข2หลักขึ้นไปตลอดจนกระทั่งนะครับมาถึงในฤดูกาลนี้กุหลาบไฟในตำนานที่หลับไหลได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางซีฟแวกก็ตนะครับ CEO ของทีมให้การสนับสนุนโทนี่โมเบรกุนซือของทีมอย่างเต็มที่ทั้งซื้อและยืมนักเตะจากทางลิเวอร์พูลสเปอร์ลีดไบรตันแล้วก็วูฟแฮมตันสำหรับนักเตะที่น่าจับตามองของแบล็กเบิร์นในทีมชุดนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยดาเนียลอายาล่าอดีตเด็กเก่าของลิเวอร์พูลโจร็อตเวลนะครับแดนกลางหัวใจคนสำคัญของทีมอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบนบรีเรตันดิอาสดาวยิงทีมชาติชิลีวัย22ปีอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว20ประตูนักเตะเหล่านี้นะครับถือว่ามายกระดับ Blackburn Rover ได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งก็ตามแต่คลาสบอลของพวกเขานะครับก็ไม่ธรรมดาสำหรับผู้เล่นชุดนี้นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแต่พวกเขาเหล่านี้ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่จากนี้เราคงต้องมารอดูกันละครับว่าBlackburn Rover จะกลับมายังพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่สำหรับสถานการณ์ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษณเวลานี้นะครับ Blackburn อยู่ในอันดับที่2ของตารางแต่ลงเตะมากกว่าทีมอื่นๆอยู่ถึง2นัดด้วยกันคืนนี้นะครับพวกเขามีโปรแกรมลงเตะซึ่งจะเปิด Ewood Park ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่าง Nottingham Forest ในเวลา 2:45 นาทีต้องมารอดูกันแล้วครับว่าพวกเขาจะสามารถคว้า3แต้มได้หรือไม่คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่า Blackburn จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าและในอดีตที่ผ่านมานะครับเคยชอบนักเตะคนไหนของ Blackburn กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ1ทศวรรษแห่งการรอคอยของกุหลาบไฟในตำนาน Blackburn Rover วันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ